สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศแล้วช่วงนี้พาไปกินกันนะคะกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าเผ็ดๆใช่แล้วปกติอาหารสไตล์แบบทางอีสานนะฮะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นของนครพนมเองเนี่ยมันต้องไปหากินถึงที่นู่นนะมันจะได้รู้รสชาติจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่จะเป็นอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปถึงนครพนมแล้วถูกต้องครับเพราะว่าร้านเผ็ดๆร้านอาหารสไตล์พื้นบ้านนครพนมเขามาอยู่ในเมืองกรุงแล้วจ้าใช่ฮะและอยู่ไม่ได้ไกลมากเลยแค่พหลโยธินซอย8เท่านั้นเองม้วนลิ้นกันไปสำเนียงพี่เบนร้านนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับเผ็ดๆคาเฟ่ค่ะครับนี่แหละเผ็ดเผ็ดนะฮะเผ็ดเผ็ดร้านนี้นะเป็นร้านอีสานดีไซน์ฮิปแห่งใหม่เป็นผลงานของ2เจ้าของแบรนด์กระเป๋าคุณภาพดีนะคะที่ต้องการปรับใช้พื้นที่ของจุดรับซ่อมและรับส่งกระเป๋าของแบรนด์ให้คุ้มค่าอ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอก็การเปิดเป็นร้านอาหารเป็นเลยในตัวค่ะเออดีร้านอาหารอีสานในซอยพหลโยธิน8นะคะที่พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเมนูอีสานพื้นบ้านจากหลายตำบลในจังหวัดนครพนมมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายสไตล์แบบคาเฟ่คาเฟ่ตกแต่งจะดูไม่เหมือนร้านอีสานทั่วไปนะคะภายในจะรับลูกค้าได้ประมาณ 20-30 คนตกแต่งร้านด้วยโทนสีฟ้าโต๊ะหินอ่อนแล้วก็ต้นไม้ตัดกับรสชาติอาหารเผ็ดร้อนของที่นี่ผสมผสานไปด้วยเบาะแล้วก็ไอเทมเก๋ๆค่ะที่เพิ่มความฮิปในแบบร้านดีไซเนอร์นะคะให้กับร้านเผ็ดๆแล้วก็ไม่ทันรายร้านอาหารแห่งนี้นะคะปัจจุบันกลายเป็นร้านโปรดของคนที่ชอบทานอะไรที่มันเผ็ดๆในย่านอารีอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าถ้าจะมาต้องจองล่วงหน้าแล้วนะสำหรับมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเพราะว่าคนเยอะมากใช่นะครับจุดเด่นของอาหารอีสานร้านนี้อยู่ที่รสชาติแล้วก็วัตถุดิบนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ทางร้านทำเองหมดเลยตั้งแต่ปลาร้ากากหมูน้ำลำไยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักบางส่วนที่มาจากสวนของจังหวัดนครพนมเห็นไหมขนาดผักยังเอามาจากนู่นเลยนะครับวัตถุดิบที่หาทานยากก็มีพวกกะปิจากเกาะช้างปลากรอบจากระยองแล้วกุ้งแห้งจากเกาะพังงานนะครับมาเริ่มต้นเมนูกันดีกว่านะในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็คือส้มตำปูปลาร้า60 บาทเองนะเยอะเถอะ60 บาทต่อจานเท่านั้นนะฮะเป็นส้มตำใส่ปลาร้ารสจัดพริกใน8 เม็ดโรยกระเทียมตบท้ายให้มันเคี้ยวแบบกรุบๆนะฮะแล้วก็ยังสามารถเลือกใส่ปูหรือใส่กุ้งก็ได้นะครับจะมีทั้งปูนาดองปูนานึ่งปูแสมปูม้านะฮะแล้วก็กุ้งสดนะฮะใครที่ไม่ทานเผ็ดก็แจ้งที่ร้านก่อนด้วยนะจ้าส่วนเมนูที่ทางร้านแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะฮะมาเลยฮะเมนูต่อมาตำตะลิงปลิงใส่กะปิครับเมนูนี้คือตะลิงปลิงปะอันไหนเม็ดไหนเขียวๆเมื่อกี้เมื่อกี้มันกระถินเม็ดกระถินอะไรคือกระถินน่ะเอ้าเวรกรรมเวรกรรมตะลิงปิงคืออันนี้อ๋อเหรอใช่อ๋อเออเคยเห็นละตายแล้วนะฮะอาจารย์นี้ก็80 บาทไม่ได้แพงมากนะครับเป็นตะลิงปิงที่ปลูกเองที่นครพนมด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงอ่ะโอ้โหลองไปกินดูแล้วกันง่ายดิอธิบายยากตำกับกะปิกุ้งเคยหอมๆนะฮะจานนี้แล้วก็โรยด้วยปลากรอบที่คัดพิเศษมาจากระยองท้องอยู่ปะเนี่ยไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวใช่ไหมเมนมาขนาดนี้จะท้องเลยหรอโอ๊ยน่าเกลียดมากพูดเลยตรงนี้อ๋อลืมกําลังกินใครที่อยากลองเมนูเปรี้ยวปากเนี่ยต้องลองนะฮะอย่าลืมสั่งเมนูเส้นมาทานคู่กันทั้งเส้นเล็กก็ได้หรือว่าจะเป็นขนมจีนมาทานกับยำตะลิงปิงเนี่ยเข้ากันดีมากนะฮะยังไม่หมดยังมีชามที่เป็นเมนูพื้นบ้านของทางภาคอีสานนะก็คือแกงหน่อไม้สดเห็ดรวมผักพื้นบ้าน95 บาทเท่านั้นนะคะโดยแกงเห็ดสูตรเข้มข้นเนี่ยก็นำมาจากน้ำใบย่านางแล้วก็น้ำปลาร้าต้มเดือดปุดๆๆแล้วก็ใส่หน่อไม้สดใส่เห็ดหูหนูเห็ดฟางผักพื้นบ้านแล้วก็ข้าวโพดรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมนะคะมีกลิ่นหอมชวนทานครับมาที่ของทานแบบกับแกล้มกันบ้างก็คือแหนมย่องเป็นแหนมหมูหมักเอง3วันได้รสแบบไม่เปรี้ยวมากทานกับถั่วลิสงถั่วลิสงยากจังถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วเฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องของถั่วลิสงมาเล่าให้ฟังจำไว้นะได้พริกขี้หนูขิงซอยหอมแดงแล้วก็ผักชีตามด้วยไส้กรอกอีสานย่างค่ะ50 บาทสุดโฮมเมดมันน้อยอุ้ยโลดอ่ะชอบเน้นข้าวกับหมูสับใส่สมุนไพรเนื้อแน่นใช้เวลาหมักนะใช้เวลาหมักประมาณ3วันได้รสเปรี้ยวไม่มากถูกปากคนกรุงข้าวหมูย่างก็รสเหมือนเดิมนะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอย่างดีเลยรสอันนี้หมักมาดีอ่ะหมูแดดเดียวทอดหมูมีเมนูปลาทอดไม่ว่าจะปลาสลิดปลาเนื้ออ่อนปลาปลาอะไรอ่ะปลาโจกปลาโจกนี่เป็นปลาอีสานหรอปลาหลอกประโจกหรอรู้จักแต่ประเจิดประ
เจอประจบไม่เคยดีเซนเปเจอก็ต้องแถวๆนี้แหละไม่ต้องไปที่รับอ๋อแถวนี้แหละไปชีอ่ะนะฮะเครื่องดื่มก็บ้างค่ะดีครับผมเครื่องดื่มนะฮะเหมาะกับการทานอาหารเผ็ดๆก็นี่นะฮะน้ำลำไยใช่เหรออันนี้ไม่ใช่ลำไยเฉยๆหรอลำไยน้ำลำไยน้ำแบบดูแบบน้อยแล้วลำไยแน่นมากอ่ะเห็นแก้วแบบนี้35นะฮะไม่แพงอยากกินเลยอ่ะคือถูกมากเลยนะคือกินแค่ตักลำไยกินก็อิ่มแล้วอ่ะใช่ครับแต่ทางร้านเขาจะใช้ลำไยสีทองแล้วก็ลำไยสีดำไอทองคำก็มานะจ๊ะนะฮะแล้วก็เนื้อหวานนุ่มมีกลิ่นหอมนะฮะเสิร์ฟในแก้วจะแยกชั้นเป็น2เลเยอร์รสชาติหวานธรรมชาติจากเนื้อลำไยไหทองคำน้ำลายสอค่ะใครอดใจไม่ไหวนะคะไปกันเลยค่ะร้านเผ็ดๆคาเฟ่อยู่ที่พหลโยธิน8นะคะแวะมาแซ่บกันได้ 11:00 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์ต้องโทรล่วงหน้าจองนิดนึงนะจ๊ะ 1-2 วันเลยเข้าไปดูรายละเอียดได้นะที่ facebook.com/petpetcafe สะกด PHEDPHEDCAFE ค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ